สัปดาห์ที่แล้ววันเสาร์เอ้ยวันพฤหัสในระหว่างการซ้อมร้องไม่จบเพลงนะเกิดอาการตื่นตันพุ่งพล่านจนกระทั่งไม่ไหวสัปดาห์นี้เจอเพลงแบบว่าไม่ได้เครียดไม่ได้เศร้าไม่ได้อ้างว้างแล้วมั่นใจไหมมั่นใจครับแต่ว่าธรรมดาเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยร่าเริงด้วยแหละครับแต่วันนี้สู้เต็มที่นี่เพื่อคนดูครับนี่เพื่อคนดูเพลงของ Groove Rider เป็นเพลงที่เราแบบชอบอยู่แล้วไหมชอบมากครับชอบมากชอบมากชอบตรงไหนชอบด้วยดนตรีเขาด้วยจังหวะกรุ๊ปของเพลงเป็นแนวดิสโก้ที่ผมชอบด้วยแล้วก็ชอบในตัวพี่บุรินทร์ด้วยครับแล้วอย่างคนอื่นเนี่ยอย่างนุกนิกกับนิวตี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ถนัดเพลงช้าเอ้ยไม่ถนัดเพลงเร็วครับสำหรับออฟจริงๆแล้วถนัดเพลงช้าหรือเพลงเร็วจริงๆแล้วออฟถนัดเพลงช้าเพลงช้าอ๋อชอบแนวบอกว่าถ่ายทอดอารมณ์อะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วเพลงเนี้ยหยุดเนี่ยมันไม่ช้าเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ใช่ครับมันอยู่ตรงกลางๆอึดอัดไหมอึดอัดไหมนิดหน่อยครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเรียบไปกันหมดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเหมือนสัปดาห์ที่แล้วครับผมโอเคสัปดาห์นี้ก็ต้องตั้งใจทำให้ดีขึ้นนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชมที่มาเชียร์เราวันนี้ทั้งในฮอลล์เนี้ยก็ที่บ้านด้วยเชิญก็เพลงสุดท้ายแล้วไหนๆก็ดูมาจนถึง11คนละ10คนแล้วครับก็เหลือออฟคนสุดท้ายก็ยังไงก็อย่าพึ่งกลับแล้วกันเดี๋ยวสนุกกันในเพลงนี้แล้วกันครับถ้าใครจะกลับออฟจะต้องบอกว่าหยุดเจอกันเพลงหยุดจากออฟชาญรงค์ที่2ครับสุดท้ายแล้วครับมาคนเดียว
สุดท้ายแล้วครับวู้ดา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 หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจที่หยุดอยู่กับเธอคนเดียวหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจที่หยุดอยู่กับเธอคนเดียวหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจคนเดียวนั่นจะแล้วขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังอยู่นะครับวู้ชาหยุดหยุดทั้งหัวใจที่หยุดอยู่กับเธอคนเดียวเอาของผมก่อนเลยละกันก้มเยอะไปปะครับเมื่อกี้ยังโอเคแล้วลักษณะการร้องเนี่ยบางทีครูรู้สึกว่าแบบไดนามิกมันยืดยืดมันเหมือนแบบอาจจะเราตั้งใจก็ได้นะแต่มันเหมือนคนเมาขอขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีที่ขอเพลงแล้วท่าเต้นมันก็จะอยู่แบบเออมันดูจิ๊กโก้ขี้เมาขึ้นมายึดไมค์ไปหน่อยเออถ้าเกิดมีดีไซน์อะไรที่มันแบบดูกระฉับกระเฉงหรือดูบางอันที่มันมีพลังส่งมากไปมากกว่านี้มันจะดีขึ้นนะเพราะว่าสเกลแบบนี้มันเหมาะมากสำหรับในผับแต่พอขึ้นเวทีคอนเสิร์ตฮอลล์ซึ่งแบบ 4,500 คนน่ะไอ้แค่นี้ไม่พอเออมันอาจจะต้องแบบยุดอะไรแบบเล่นใหญ่ๆท่าใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเชิญทีมวอยซ์ครับซื้อท่าไหนนะซื้อท่าไหนซื้อท่าไหนซื้อท่าจะใส่สะโพกให้หลังให้กันดูอะไรนี่น่ารักมากซื้อเนี่ยให้เก็บเอาไว้ใช่ไหมใช่หรือซื้อเอาไปทิ้งซื้อให้เก็บไว้ซื้อให้เก็บเอาไว้ถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากจะให้มีอย่างเงี้ยดึงใจสาวอีกนิดนึงคือมันเหมือนกับออกมาแล้วแต่มันครึ่งนึงอ่ะมันต้องแบบชัดขึ้นจะใส่ก็ใส่ก็ใส่ใส่ไปเลยควรต้องควรไปเลยเซ็กซี่ไปเลยออกมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอันแล้วนิดเนาะครับชอบที่แบบว่าเขารีแลกเขาผ่อนคลายมากเลยเขาไม่เกรงไม่ขมวดคิ้วไม่อะไรเขาสบายแต่มันสบายไปนิดนึงเออแต่ประมาณว่าก็ดูว่าไม่น่าเชื่อว่าออฟจะสามารถแบบขี้เล่นได้ขนาดนี้ใช่ดีนะอันนี้เรื่องดีเป็นเรื่องเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วนะคะต่างกันเลยเนาะใช่อยากได้มากกว่านี้อีกไม่งั้นมันจะไม่สามารถส่งออกไปได้ไกลพอเนาะได้อีกอะคล้ายๆนิวตี้ออกมาแล้วแต่มันแบบสามารถได้อีกอะเรื่องความเรื่องการร้องครูปอยไม่ค่อยติดขัดครูปอยเพลินเลยไม่ได้ฟังมันเพลินอะมันเพลินแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ผ่อนคลายไปกับออฟด้วยก็สนุกไปกับออฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆความรู้สึกคล้ายๆตอนดูนิวตี้นะวันนี้เพราะว่าครูยังไม่ได้ดูออฟเลยอ่ะไอ้เรื่องว่านักร้องสามารถทำให้คนฟังคนดูเพลินได้นี่มันเป็นอะไรที่มันถูกต้องเลยนะแล้วไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ฟลุ๊กใช่เพียงแต่ระวังมันจะดูเมาไปแค่นั้นเองอ่ะสดเซมากนิดนึงครับเฮ้ยต้องเล่นอย่างเงี้ยท้ายนิดหน่อยถ้าทำมาเร็วหน่อยได้ไหมตอนนี้เขาแอบมันมารอบสุดท้ายอีกแล้วอันใหม่ใช่ไหมคะที่เขาเรียบเรียงมาใหม่คือเรียบเรียงมาดีเอาก้อนนั้นไปใส่ก่อนคอรัสมันมีสีใช่ป่ะพี่พูดสองรอบแล้วนะคือไม่ใช่ว่าคือมันทำแล้วมันดีไงเหมือนอย่างเงี้ยแต่ไปใส่อีกคอรัสสองอันสุดท้ายอ่ะแต่
ันนี้มันเลยเรียบมาตลอดอะแล้วมาสุดท้ายสี่แล้วสมมติว่าหนึ่งเขาจะสับหวานหรือเปล่าสับหวานก็ได้ตอนนี้เขาไปทำอันสุดท้ายเพื่อให้เป็นลูกจบมาค่ะแต่มันคืออารมณ์ที่มันน่าจะได้ยินมาก่อนแล้วอะอะไรเมื่อกี้ใส่เถอะใส่บ้างจะได้ไม่เรียบอะค่ะอ๋อแต่เขาจะมีคอรัสยืนพื้นให้อยู่แล้วใช่ไหมเออก็แอดลิปไปหยุดเล่าหยุดเล่าหยุดเล่าแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าดีเออ